สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรม Mirror Screen หน้าจอขึ้นคอมพิวเตอร์นะครับโดยโปรแกรมนี้ใช้ได้ดีบน Android นะครับเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับเห็นว่าระหว่างที่ผมทัชเนี่ยจะมีจุดที่แสดงให้เห็นจุดที่ผมกำลังทัชอยู่ด้วยว่ากำลังทัชตรงไหนนะครับแล้วก็ความไวความลื่นเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับที่สำคัญไม่ต้องรูทเครื่องไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรบน Android ของเราเลยนะครับสามารถใช้ได้ดีนะครับโปรแกรมเจ้าตัวนี้ชื่อ Screen Copy นะครับ Screen Copy ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลักการทำงานของมันก็คือว่ามันจะใช้วิธีการส่งภาพผ่าน TCP/IP นะครับผ่าน Network Protocol นั่นเองที่ต่อไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่าจะต่อบน Wi-Fi ก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีวิธีการของมันนะครับคราวนี้เจ้าหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ดีของมันก็คือว่ามันทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรนะครับทำงานเฉพาะบนหน้าจอการดึงหน้าจออย่างเดียวอัตราเฟรมเรทได้ถึง60เฟรมเลยนะครับสายเครนสายเกมมิ่งน่าจะชอบนะครับQuality นะครับได้ถึง Full HD แล้วก็สูงกว่านั้นถ้าตัวมือถือของเราทำได้มากกว่านั้นนะครับที่สำคัญเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆนะครับก็คือเรื่อง latency หรือว่าการดีเลย์ของการทัชการหน่วงเวลาขึ้นมาอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันหน่วงน้อยมากนะครับนะฮะถ้าใครใช้เป็น USB Type C ด้วยแล้วเนี่ยอาการหน่วงก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับอยู่ที่35มิลลิเซคันด์นะครับหรือถ้าเทียบเป็นเฟรมแล้วก็หน่วงประมาณเฟรมนิดๆนะฮะถ้าเราใช้ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับเฟรมถึง2เฟรมนะครับในการเริ่มต้นสตาร์ทเริ่มต้นเปิดครั้งแรกใช้เวลาเร็วมากนะครับผมลองสแกนนิ้วให้ดูนะปุ๊บขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะปุ๊บปั๊บเร็วนะฮะค่อนข้างเร็วคือผมเคยใช้หลายยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็ครั้งแรกเนี่ยจะช้าอะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้ค่อนข้างเร็วนะฮะตามที่เขาบอกมาแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรในเครื่องเลยนะครับเอาเครื่องตามเดิมที่มาตรฐานเรามีอยู่แต่เราต้องไปเปิดเซอร์วิสอยู่ประมาณ2ตัวนะครับก็คือ USB debugging กับการให้เราสามารถที่จะป้อน input จาก USB มาที่ตัว Android ของเราได้นะครับงั้นพอเราสามารถที่จะให้เขาป้อน USB เข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าเราก็สามารถคลิกตรงในใช้เมาส์นะครับคลิกก็ได้นะครับใช้เมาส์คลิกแทนก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเข้าไปคลิกได้ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีนะครับสำหรับสายที่ต้องการใช้ในการเดโมหรือการสาธิตหน้าจออย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมสามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้นะครับว่าข้างบนเนี่ยแถบพวกน็อตที่เป็นการเว้าของ Android เนี่ยไม่ต้องออกมาเหมือนพวก status bar พวกแบตเตอรี่พวกการ connect 4G พวกป๊อปอัพต่างๆเนี่ยที่อยู่ข้างบนนะ notification เนี่ยก็จะไม่มาด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะครอปได้ด้วยเราสามารถเลือกครอปได้เลยว่าเราจะแคปเจอร์ตรงไหนของตัว Android ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดดีอันหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะว่าเราจะใช้งานมันได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับจากลิงก์ตรงนี้นะครับเข้ามาที่เว็บของScreen Copy กันนะครับเซิร์ชตัวนี้นะครับแล้วเข้ามาที่ Vblock นะฮะ Lom1V นะฮะ Lom1V ของน่าจะเป็นบล็อกของเขานะครับคราวนี้ถ้าเข้ามานะครับจะเป็นเข้ามา GitHub นะครับของ Journey Mobile นะครับ Journey Mobile นะครับผมได้ทำการเปิดไว้แล้วนะครับ Journey Mobile นะครับ Screen Copy นะครับในการติดตั้งต้องติดตั้งใน Windows นะฮะ Mac ก็ได้ Linux ก็ได้นะครับก็ให้มาทำการติดตั้งโดยเซิร์ชเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ Journey Mobile แล้วก็ Screen Copy นะฮะสะกดแบบนี้นะครับตอนนี้เวอร์ชันปัจจุบันก็ 1.16 นะครับจะเห็นว่าของเขานะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะการ Mirror Display แล้วก็การ Control นะครับโดยใช้ USB แต่การผ่าน TCP/IP นะครับไม่ได้เป็นการผ่านวิธีการเข้าไปรูทเครื่องหรืออะไรพวกนี้นะครับนะฮะสามารถใช้บน Linux ก็ได้ Windows ก็ได้แล้วก็ Mac OS ก็ใช้ได้ด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะนะครับเราจะต้องไป enable พวกการ debugging นะครับ
อันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปอนุญาตนะครับคราวนี้ไปอนุญาตยังไงนะครับในมือถือของเรานะครับก็ต้องไปที่ตัว setting นะครับเราก็ไปที่ dropper ของผมจะอยู่ใน additional setting นะครับแล้วก็ dropper option นะครับนะใน dropper option นะครับถ้าของใครไม่ขึ้นตัวนี้เราจะต้องไปทำการให้มันเปิด dropper option ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการไปศึกษาว่าแต่ละรุ่นเนี่ยวิธีการเปิด dropper option ทำอย่างไรนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะไล่มาเรื่อยๆนะมันจะมีนี่ตัวนี้ครับก็คือตัวที่เราต้องเปิดนะครับ debugging ตัวนี้ต้องเปิดไว้นะครับส่วนถ้าใครเปิด debugging option อย่างเดียวมันก็จะสามารถที่จะสกรีนหน้าจอเรียกมิลเลอร์หน้าจอไปได้แต่จะรับการทัชจากเมาส์อย่างนี้ไม่ได้นะครับการทัชแบบนี้อย่างที่ผมกำลังคลิกอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเปิดตัวนี้นะฮะตัวบนนะ USB debugging นะครับตัวนี้ก็คือ USB debugging ที่เป็น security setting นะครับก็คืออนุญาตให้เรา simulate นะฮะ simulate input ผ่าน USB debugging ได้นะข้อความตัวนี้นะก็คือต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับตอนเปิดตัวนี้เขาจะให้เรายืนยันอยู่หลายรอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็น security ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเราต้องการให้ติดตั้งโปรแกรมผ่านเจ้าโปรแกรมเจ้าสกรีนคอปปี้ตัวนี้ได้ด้วยนะโดยการโยนไฟล์โยน APK ต่างๆนะก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับก็คือ install via USB นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำวัตถุประสงค์นั้นก็คงไม่ต้องใส่นะครับมันสาระสำคัญคือต้องเปิดตัวนี้กับตัวนี้นะครับลองไปหาดูนะครับแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับมันในตัวมือถือก็ประมาณนี้ต้องไปเปิดรอไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่การติดตั้งแอปนะครับถ้าใครของใครใช้ Linux นะครับก็พิมพ์ใน shell ได้เลยนะครับนี่ก็ install ตัวนี้เข้ามานะครับของใครใช้ Windows นะครับวิธีการติดตั้งใน Windows มี2วิธีวิธีหนึ่งก็คือ copy ที่เป็น zip file ตัวนี้ไปนะครับซึ่งเป็นก็ไม่เชิงว่าต้องติดตั้งนะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไร copy ไปแล้วก็ run ได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งนะครับหรือใครจะ copy ผ่านการ install ผ่านสคริปต์ก็ได้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับนะฮะ macOS นะครับ macOS ก็มีวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตั้งด้วยสคริปต์ตัวนี้นะครับเวลาเรารันนะครับผมได้ทำการติดตั้งมาแล้วนะครับโดยวิธีการก็คือผมก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาได้เป็น zip ไฟล์มานะครับขนาดไฟล์ประมาณ25เมกะไบต์นะครับ25เมกะไบต์คราวนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็อันซิปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวไปเปิดให้ดูโอเคนะครับผม copy ไว้ได้ดีนะครับแล้วก็อันซิปออกมานะจากไฟล์นี้นะครับนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็อันซิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับพออันซิปมานะครับก็มันก็มีคำสั่งให้รันอยู่2คำสั่งนะครับนั่นก็คือคำสั่งที่เรารันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ console mode กับ non console mode นะครับนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ non console mode ส่วนตัวนี้เป็นแบบโทษทีครับอันนี้ non console mode นะครับส่วนตัวนี้คือแบบ console mode ถ้าเรานันรันแบบ non console mode นะครับอันนี้คือรันขึ้นมาปุ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจะตั้งค่าอะไรไม่ได้นะครับนะฮะก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบบรันแบบ console mode ก่อนดีกว่านะครับนะฮะก็ถ้ารันเป็นคอนโซลโหมดเนี่ยมันก็จะดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมสต็อปตัวนี้ก่อนนะเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการปิดตรงนี้ก็ได้นะครับปิดไปโอเคนะครับคราวนี้ถ้ารันแบบคอนโซลโหมดนะครับก็ดับเบิลคลิกแบบนี้นะฮะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ฟ้องขึ้นมานะว่าเราดีบักกิ้งอยู่นะฮะตัวคอนโซลของตัวมือถือผมแบบนี้นะครับหน้าจอที่ออกมานะครับก็คือ 1080x2280 นะครับอันนี้คือมาแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราครับถ้าเราแบบนี้มาก็คือมาเต็มนะฮะอย่างเช่นเนี้ยข้างบนนะฮะสเตตัสแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรมาหมดเลยนะการคุมข้างล่างกดโฮมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
มันก็มาหมดเลยนะครับอันนี้คือแบบคอนโซลแบบนี้นะฮะคราวนี้เจ้าคอนโซลแบบนี้มันก็ไม่รู้รันคำสั่งได้ไหมสมมติเราลบทีนะคือผมลองรันคำสั่งแล้วนะฮะมันก็เหมือนมันไม่ทำงานนะครับมันเหมือนเป็นแค่คอนโซลโชว์สถานะหรือสเตตัสขึ้นมาอย่างเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อะไรนะครับถ้ากดปิดนะครับก็กดตรงนี้ไปมันก็จะเป็นการปิดนะฮะจริงๆระหว่างถ้าเราเป็นคลิกตรงนี้กับคลิกตรงนี้เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะฮะอันนี้คือนอนคอนโซลก็ขึ้นมาเลยนะครับแค่ตัวนี้มันมีคอนโซลขึ้นมาให้เราแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้มีคอนโซลขึ้นมาแล้วในคอนโซลก็ประมาณว่าเอาไว้ให้เราแบบดูสเตตัสอะไรได้แค่นั้นเองนะฮะดูอัตราการทรานสเฟอร์ระหว่างตัว USB ของเรากับคอมพิวเตอร์มือถือของเรากับ USB นะครับบอกอัตราการหน่วงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับบอกชื่อรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เลยคิดว่าผมไม่ใช้ระบบนี้ดีกว่าแต่คราวนี้ผมจะมาโชว์ตัวที่เป็นเรียกว่าน่าสนใจของตัวนี้นะครับก็คือการรันแบบ command mode นะฮะเรามาดูนะฮะคราวนี้เรามาเลื่อนลงมาข้างล่างใน GitHub นะครับ GitHub ของJourney Mobile นะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยวิธีการรันนะครับเราก็จะรันคราวนี้วิธีการรันเลยเราก็ไปอย่างเงี้ยครับนี่เราก็มาที่พร้อมนะฮะมาพร้อมของ command นะฮะ cmd นะฮะปิดก็ได้เริ่มก็ได้นะฮะพิมพ์ command ของ Windows ขึ้นมานะครับนี่นะครับมันไป default อยู่ใน4ตาม home directory ของเราเนาะเราผมไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็นะครับเข้ามานะครับก็ออกมานะฮะก็ใครไม่เคยใช้ DOS ก็ฝึกใช้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น command mode นะครับพอเราเข้ามาที่ command mode แบบนี้นะครับนะฮะ command mode แบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับวิธีการรันนะก็รันง่ายๆนะก็มันก็มีตัว exe file อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะตัวนี้นะครับสกรีนนะฮะก็พิมพ์ตามเขานะ scr นะฮะปุ๊บก็ไปนี่มันก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะทำไมมาถึงใช้ระบบแบบตรงนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใส่พารามิเตอร์ได้ครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ครับนี่นะครับเราสามารถใส่พารามิเตอร์ได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างพารามิเตอร์ดีกว่าว่าพารามิเตอร์ในตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับเรากด Ctrl C นะฮะใน Command Mode ก็จะเป็น Ctrl C ก็คือเป็นคำสั่ง Terminate นะฮะ Terminate Command Mode นั่นเองนะใน DOS นะครับโอเคเรามาไล่ดูนะสมมุติว่าเราอยากได้อะไรบ้างอ่ะอยากได้ Health นะScreen Copy Health อย่างเงี้ยกด Ctrl C นะมาที่ Command Mode Ctrl V ครับ Enterโอ้มาเพียบเลยอะไรก็ไม่รู้นี่คือคอมมานด์ที่เราจะใช้ในการคอนโทรลในเจ้าตัวไอ้สกรีนคอปปี้ตัวนี้นะครับโอเคเยอะไปหมดนะซึ่งมันเยอะมากเรามาดูที่เป็นเว็บดีกว่านะอ่ะเรามาดูนะ Reduce Size นะบางทีเราอยากได้อะไรนะหน้าจอเล็กๆนะฮะหน้าจอแบบไม่ใหญ่มากเราต้องการลดไซส์มันลงมานะฮะเราก็จะใช้ช็อตคัทตัวนี้ครับลบ M นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขถ้าเรารู้แบบนี้เราเอาไปก็ได้อะผมมาเหมือนเดิมนะฮะไม่เอาเฮลละลบ M นะฮะใช่ไหมแล้วผมเอาแค่720นะครับ720 Enter ปุ๊บเห็นไหมหน้าจอเล็กลงครับหน้าจอเล็กลงนี่นะครับนะฮะหน้าจอเล็กลงใช่ไหมนะครับก็มันดีฮะมันดีทำให้เราสามารถควบคุมตำแหน่ง position ได้นะบางทีเราต้องการโชว์เล็กหรือโชว์ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับนี่มันก็คำนวณมาให้เลยนะว่าพิกเซลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากเดิมทีมันเท่าไหร่นะ 1080p นะครับแล้วก็ 2280 พิกเซลนะก็จะออกมาเพียงแค่นี้นะครับก็ทำแบบนี้มันก็จะได้ bit rate อะไรต่างๆ frame rate สูงขึ้นด้วยนะสำหรับบางคนที่เอาไป live เอาอะไรพวกนี้นะครับบางทีอย่างเช่นใครไลฟ์เกมบน Facebook เนี่ยบางทีมันไลฟ์แค่720อย่างเงี้ย
นะครับเราก็เอาดึงตัวนี้ไปแค่720ก็พอดึงมาเยอะก็ไม่มีประโยชน์นะครับประมาณนี้นะคอนโทรล4นะครับเทอร์มินาลคำสั่งก่อนนะครับเรามาดูกันต่อไปนะกำหนดบิตเรทได้ลบ B นะครับเราแต้มตามด้วยกี่เมกะบิตนะครับเรามาดูนะเราคำสั่งเดิมนะเขียนต่อกันได้นะครับคือข้อดีของคอมมานด์เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเราสามารถเอาออปชันเนี่ยมาต่อกันได้นะผมลองดูนะฮะผมใส่เมกะบิตที่ประมาณสัก1เมกะบิตเอาวิดีโอที่1เอาเต็มเลยแล้วกันนะเอาเต็มเลยแล้วกันนะอินเตอร์ไปปึ๊บขึ้นมาถามว่าเป็นยังไงครับเราลองดูนะฮะเวลาผมย้ายไปเราสังเกตนะครับมันจะมีเม็ดสีรบกวนนะตอนที่เราผมเลื่อนหน้าจอเร็วๆมันเหมือนเป็นจิตเตอร์ของ JPEG อะที่มันแบบมันจะแตกๆนิดๆแล้วก็สักพักหนึ่งมันค่อยชัดนะฮะลองดูเป็นรูปภาพแล้วกันอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะแป๊บหนึ่งแล้วก็มันก็จะค่อยๆชาร์จขึ้นชัดขึ้นนั่นคือบิตเรทมันน้อยเกินไปนะครับเวลาที่เป็นแบบนี้นะฮะนี่คือบิตเรทน้อยเกินไปเราลองมาดูนะคอนโทรล4ผมเพิ่มบิตเรทนะเอา5เมกเลย5เมกะบิตอินเตอร์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะผมลองปัดดูนะเห็นไหมคมเลยนะ5เมกะบิตมันก็จะคมเลยไม่ต้องมานั่งรอแป๊บหนึ่งค่อยๆเกิดเป็นโมเสกนะฮะโมเสกหรือว่าตัวจิตเตอร์นะครับมันก็จะเร็วนะนั่นก็คือจำนวนบิตเรทนั่นเองนะว่าเราจะเอาบิตเรทเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจคอนโทรล4ครับเรามาดูคำสั่งต่อไปครับเราอนุกรมคำสั่งกันได้หมดเลยนะครับเฟรม per second ครับจะเอาเท่าไหร่เอาคอนโทรล4มาcopy มานะคอนโทรล4มาก็กดลูกศรขึ้นนะครับเอาตรงนี้เอาแค่2เมกก็พอแล้วครับปกตินะฮะคราวนี้ที่2เมกเนี่ยเราก็คอนโทรล v นะฮะเอาเมกเฟรมเรทเท่าไหร่ลองดูเฟรมเรทต่ำๆให้ดูนะสมมติเอาแค่5เฟรมต่อวินาที enter มาแล้วนะครับ5เฟรมต่อวินาทีผมขออนุญาตกลับไปที่โฮมนะลองดูการปัดนะฮะเห็นไหมนี่5เฟรมต่อวินาทีนะครับมันก็จะดูนองๆหน่อยนะไม่ลื่นนะครับปัดไปซัดปัดซ้ายปัดขวาสังเกตนะมันกระพริบนิดหนึ่งเราคอนโทรล4ครับลองเพิ่มเป็น30เฟรมนี่ปรับเข้าไป enter มาแล้วนะครับลองดูผลนะครับนี่30เฟรมนะต่างกันไหมครับสำหรับใครเล่นเกมนะใครเล่นเกมก็ลองคอนโทรล4ครับเริ่มใส่ไว้60เฟรม enter นะครับเรามาดู60เฟรมมือถือก็ต้องไปถึงด้วยนะลื่นกว่าไหมลื่นกว่าไหมนะฮะใครที่ไปอัดรีวิวหน้าจอมือถืออะไรพวกนี้นะครับก็บางทีเราจะต้องแบบไปใช้เฟรมเรทสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มีจิตเตอร์หน่อยๆนะพอเราเฟรมเรทสูงปุ๊บเนี่ยจิตเตอร์มันต้องมานะมันก็เลยไม่ค่อยจะลื่นสักเท่าไหร่แต่ความไวมันได้อยู่แต่ความคมมันไม่ได้สังเกตนะมันพอเราเพิ่มเฟรมเรทแล้วเนาะคอนโทรล4นะเพิ่มเฟรมเรทแล้วก็ไปเพิ่มจำนวน data ด้วยคือตอนนี้เราใช้สาย USB เนาะใส่ไปเลยครับนะเพราะเนี่ยมันส่งกันที่เท่าไหร่นะเนี่ย data มันส่งกันที่40กว่าเมกนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ data transfer ไป30เมกก็ได้นะครับนะฮะถ้า data ตรงนี้มันส่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยลองดูนะนี่มันก็จะไม่มีจิตเตอร์นะสังเกตนะการ move เนี่ยมันจะไม่มีจิตเตอร์เพราะจำนวนเมกะบิตมันสูงขึ้นพอเราไปเพิ่มเฟรมเรทเราก็ต้องไปเพิ่มเมกะบิตด้วยนะครับมันก็จะได้ลื่นหน่อยสำหรับสายที่รีวิวนะรีวิวพวกการทำเกมการเน้นอะไรที่มันไม่หน่วงนะฮะนี่มันก็ต้องไปตั้งค่าให้ถูกด้วยโอเคนะครับเรามาดูออปชันต่อไปครับเห็นไหมคือมันมีความลูกเล่นตรงนี้ดีที่สำคัญฟรีไม่มีโฆษณานะครับไอ้เจ้าแอปตัวนี้นะมาที่ครอปครับครอปครอปนะฮะครอปก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้เวลาที่เราไม่ต้องการโชว์พื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการให้โชว์ให้เห็นตัวทีครับเดี๋ยวเราก่อนคำสอน
ผมคอนโทรล V นะฮะคราวนี้ครอบนะครับหน้าจอมือถือผมเราต้องมีข้อมูลก่อนหน้าจอมือถือผม1080เนาะเราก็ใส่ไปก่อน1080กว้างเท่าไหร่นะครับกว้างที่2280นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเป็น2280เอาง่ายๆก่อนนะตัวที่ผมชี้อยู่ตัวนี้คือความกว้างของหน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับส่วนตัวนี้คือความสูงของหน้าจอของเรานะครับส่วนตัวนี้คือจุดเริ่มต้นทางด้าน x ส่วนตัวถัดมาตัวที่4นะครับจุดเริ่มต้นทางด้าน y คราวนี้ผมอย่างผมยกตัวอย่างนะผมไม่ต้องการให้โชว์น็อตใช่ไหมไม่ต้องการให้มันโชว์น็อตขึ้นมานะครับคราวนี้น็อตของผมเนี่ยมันกินพื้นที่ประมาณ60นะฮะ60พิกเซลนะครับเราก็ใส่6เข้าไป60พิกเซลนะครับประมาณนี้ผมก็ enter นะปั๊บมาแล้วใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่ได้มานะครับก็คือข้างบนเนี่ยจะไม่มีนะครับข้างบนจะไม่มีก็คือไม่โชว์ละนี่ข้างบนที่เป็นพวกอะไรนะแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์คอนเน็กต์Wi-Fi อยู่หรือคอนเน็กต์ 4G อยู่มี notification อะไรบ้างมันไม่มาละหรือบางทีอันนึงที่ผมเจอปัญหาบ่อยนะก็คือว่าเวลาเราเอาหน้าจอมือถือไปไลฟ์สดหรือไปอะไรนะครับคือหน้าจอไลฟ์สดส่วนใหญ่มันจะเป็นหน้าจอที่1080p เนาะพูดง่ายๆนะครับก็คืออัตราส่วน16:9แต่ว่าเวลาเราเอาพวกนี้มาเนี่ยหน้าจอของมือถือเดี๋ยวนี้มันเป็น20:9หรือบางทีก็21:9นะครับปัญหาคือมันก็เหลือขอบดำพอเรามีตัวนี้ปุ๊บมันแก้ปัญหาให้เราได้เลยนะไอ้ปัญหาขอบดำก็ไม่มีเลยนะครับหรืออีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือที่เป็นสมมติไปสอนออนไลน์เนาะแล้วก็เรามีแท็บเล็ตบางรุ่นนะครับที่มันเป็นมีปากกาเขียนได้อย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แอปเขียนได้อะบางทีมันก็จะมีพวกทูบาร์มีพวกอะไรเงี้ยซึ่งมันเกะกะหน้าจอเราหรือว่าทำให้เด็กรู้ว่าเราใช้ทูอะไรหรือสเตตัสอะไรต่างๆมันโชว์ขึ้นมาเราสามารถที่จะทำการเลือกพื้นที่ที่จะครอปเอาไปไลฟ์สดได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ผมว่าดีมากนะทำให้เราสามารถเลือกแอเรียที่จะไปโชว์ได้โดยที่ไม่มีส่วนอื่นเข้ามานะครับนะฮะพวกทูต่างๆที่เราซ่อนไว้ข้างๆอะไรพวกเนี้ยช่วยได้เยอะนะฮะแล้วก็ให้เหลือคอนเทนต์เท่าที่เราต้องการจะโชว์อันนี้ดีนะครับนะฮะแล้วก็คอนโทรล C นะสต็อปนะครับโอเคนะครับก็เป็นลูกเล่นที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนะฮะคราวนี้เรามาดูต่อนะฮะมันล็อก orientation ของจอได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราถือมือถือว่าอยู่นะแล้วก็หมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยนะครับล็อกได้โดยเฉพาะคนที่เอาไปไลฟ์สดนะครับมันจะล็อก rotation ได้ว่าต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับว่าเวลาเราหมุนมือถือมันก็จะไม่มีปัญหานะครับโอเคเรารีคอร์ดไฟล์ได้อันนี้น่าสนใจนะครับลบ R นะลบ R เดี๋ยวลองดูนะฮะเราก็กดขึ้นมานะครับลบ R นะฮะ test.mp4 นะครับผมต้องการรีคอร์ดมันก็จะรีคอร์ดไว้ที่นี่ครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านเราอยู่ที่นี่คราวนี้ลองดูนะฮะ enter นะฮะปั๊บขึ้นมาโดยไม่ต้องไปใช้ฟังก์ชันเรคคอร์ดของเครื่องนะครับเราลองปัดหน้าจอดูนะฮะดูสักหน่อยๆนะฮะดูว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะดูตัวนี้ก็ถ้าเราใช้โปรแกรมเรคคอร์ดนะเหมือนเราเรคคอร์ดย่อยนะแยกออกไปเนาะประมาณนี้ครับอ่ะคราวนี้ลองดูนะคอน4นะครับนี่ออกมาแล้วนะฮะ info complete record test mp4 นะครับดีนะเราก็ได้ไฟล์ MP4 มาเห็นไหมฮะ18เมกนะครับเราไปลองเปิดดูนะ MP4 นะครับนี่มาแล้วนะครับแต่ไม่มีเสียงนะคราวนี้มันมีข้อแม้นะถ้าเกิดใครต้องการเอาเสียงมาด้วยเนี่ยในระหว่างตรงนี้นะสำหรับใครมันต้องไปใช้ตัวอีกตัวหนึ่งมันชื่อว่า Sound Copy นะครับ Sound Copy นะครับต้องไปใช้แอปของเขาอีกตัวหนึ่งครับต้องรันไปคู่กันตรงนี้ฮะ
ผมหาไม่เจอมันจะมีคำว่า sound copy อยู่นะคำสั่งมันเยอะมากครับซูมได้ด้วยนะซูมได้ด้วยนะนะครับมันสามารถซูมได้ด้วยนะโอเคนะครับหาไม่เจอนะตัวสาวก็ปีแต่ไม่เป็นไรนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับคราวนี้มาดูอีกออปชันหนึ่งนะครับเวลาเราต้องการโชว์ว่าให้โชว์เรื่องของการทัชด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาเราชัดทัชหน้าจอแล้วเนี่ยนะครับทัชหน้าจอแล้วมีจุดเนี่ยเราก็ใส่คีย์ทีเข้าไปนะคีย์ทีปุ๊บนะฮะจริงๆผมเปิดไว้แล้วนะครับว่าให้มันเปิดทัชด้วยนะครับปุ๊บเนี่ยมันไอ้ตรงที่ผมจิ้มไปอยู่นะฮะมันก็จะรู้ว่าผมกำลังจิ้มตรงไหนในหน้าจอนะครับนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าโหมดทัชตัวนี้เวลาเราไปใช้กับสมมติผมเข้าไปตัวรูปภาพอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับมันก็จะมีโหมดให้เรากดคอนโทรลนะแล้วก็ลากนะหมุนเหมือนกับเราทัชสกรีนอันนี้กดจากเมาส์ในคีย์บอร์ดนะกดในคอมพิวเตอร์นะฮะนะฮะเหมือนเราใช้เมาส์นะฮะในการซูมหรือว่าใช้อันนี้ผมใช้ทัชสกรีนบนหน้าจอเห็นไหมมันก็จะบอกว่าเราทัชกี่จุดนะฮะ2จุด3จุดอะไรเงี้ยนะซึ่งนะฮะค่อนข้างดีนะครับอันนี้ถือว่าแบบผมก็มองหาโปรแกรมที่มันทัชสกรีนแบบนี้ได้เนี่ยค่อนข้างหายากอยู่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งครับที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทคนะฮะสมมติผมลองรีวิวเทคขึ้นมาผมสามารถ copy ข้อความนะครับ copy ข้อความนะฮะวางลงไปได้ด้วย Ctrl V จากคีย์บอร์ดเนี่ยใช่ไหมผมเอาข้อความจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เราเนี่ย copy วางไปได้จริงๆมันถึงขั้นติดตั้งโปรแกรมได้เลยนะสมมติผมเอาจากไหนนะนี่เอาอย่างนี้แล้วกันนี่จากคอมพิวเตอร์นะคอนโทรล C ก่อนนะแล้วก็คอนโทรล V นะครับนี่ค่อนข้างเวิร์กมากๆนะครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ก็คือจำลองในมือถือได้เรียกว่าค่อนข้าง 100% อันนี้เราดิสคัทไปเนาะนะค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคนะครับโดยคร่าวๆนะครับนี่คือตอนนี้นะครับไอ้เจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็มีเวอร์ชั่นบน Wi-Fi แล้วนะครับนะฮะเขาก็จะมีวิธีการของเขาว่าคุณจะต้องการใช้ผ่าน Wi-Fi ได้ยังไงนะครับนะก็สามารถทำได้นะครับก็ต้องไปทำตามขั้นตอนในนี้นะของเขานะครับก็เข้าคอนโซลโหมดของเขาเข้า ADB Connect นะครับรันคำสั่งไป get info ก่อนว่าตัวมือถือของเราได้ IP address หมายเลขอะไรต้องอยู่วงเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ไป get port นะฮะเราใส่หมายเลข NP รัน ADB เรียบร้อยแล้วก็ถอดสาย USB นะครับหลังจากนั้นก็รันได้เลยนะครับนะอันนี้ก็มีวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอสาธิตอยู่นะครับโอเคนะครับเป็นไงครับโปรแกรมที่ใช้ในการสกรีนแคปเจอร์จาก iPad จากตัวนี้จาก Android นะฮะมาที่คอมพิวเตอร์ได้เกือบทุก OS นะไม่ว่าจะเป็น Linux Windows Mac นะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นคอนฟิกค่าได้ตามใช้ชอบได้ด้วยนะซึ่งอันนี้ผมถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็ copy วางที่สำคัญไม่มีโฆษณาความละเอียดได้สูงสุดเลยนะครับผมเคยใช้บางตัวนะครับมันจะล็อกความละเอียดเฟรมเรทก็จะไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะอยู่เรื่อยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับนั้นก็ต้องลองไปใช้กันดูนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆอะไรลองแชร์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ